สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะแนะนำวิธีการเพิ่ม Taskbar Display นะครับในจอที่2ใน Windows 11ครับพอดีมีน้องสอบถามมาครับว่าเขาดูคลิปในส่วนของการตั้งค่าจอ Display นะครับใน Windows 11ไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าคือเขาใช้2หน้าจอปรากฏว่าในจอที่2เนี่ยไม่มี Taskbar Display นะครับทำให้เวลาใช้งานนั้นไม่สะดวกนะครับถามว่าทำได้ไหมในการเพิ่มในส่วนของจอที่2ทำได้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับที่ต้องบอกว่าง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการเพิ่ม Taskbar Display ในหน้าจอที่2นะครับต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ง่ายๆครับคลิกขวาก่อนครับไปเลือกที่ Display Setting นะครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจให้น้องๆก่อนนะก็คือนี่คือจอหลักที่แสดงผลอยู่ที่น้องๆเห็นอยู่ก็จะมี Display ด้านล่างเห็นไหมเมนูต่างๆนะครับเนี่ยนะครับตัว Taskbar ตัวเนี้ยจะปรากฏนะครับในหน้าจอหลักในหน้าจอที่2เนี่ยนะครับจะไม่ปรากฏเดี๋ยวพี่ก๊อฟยกตัวอย่างก็คือตอนนี้หน้าจอหลักที่เราใช้งานอัดคลิปอยู่ก็คือจอที่เป็นเลข1กับเลข2นะครับจอที่3เนี่ยเป็นจอรองเดี๋ยวพี่ก๊อฟเปลี่ยนให้จอที่3เนี่ยเป็นจอหลักนะครับพอเปลี่ยนเป็นจอหลักปุ๊บเห็นอะไรมั้ยครับนี่คือจอรองมันจะไม่มีดิสเพย์ด้านล่างเห็นมั้ยจอดิสเพย์มันจะหายไปเวลากดโปรแกรมต่างๆมันก็จะไม่มีนี่คือน้องก็ถามว่าเฮ้ยพี่ทำยังไงให้มันมีเหมือนกันทั้งคู่เวลากดเวลาเรียกใช้งานจะได้ง่ายนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอัดหน้าจออีกจอนึงเนี่ยเป็นดิสเพย์ที่2เนี่ยต้องการให้เลือกโปรแกรมได้ง่ายขึ้นไม่ต้องสลับไปสลับมานะครับซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มเจ้าตัว Taskbar Display ในจอที่2ง่ายมากครับให้เรานะครับคลิกขวานะครับเลือกไปที่ Display Setting ครับจากนั้นเลือกไปที่ Personalized Station นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อ Taskbar ครับพอเข้าไปที่หน้า Taskbar นะครับก็ให้เลือกมาด้านล่างสุดนะครับก็คือ Taskbar Behavior นะครับกดลงไปครับนี่ครับShow my taskbar or display นะครับติ๊กตรงนี้เลยครับปึ๊บนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะ taskbar display ปรากฏแล้วครับในหน้าจอที่2นะครับก็กลับมาดูที่ display สักนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นใจนี่นะครับนี่คือหน้าจอรองเห็นไหมไม่ใช่หน้าจอหลักก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องๆก็สอบถามมาว่าเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับในการเพิ่ม taskbar display ในหน้าจอที่2ในวิดีโอ11ครับและนี่ก็คือเทคนิคในการเพิ่ม Taskbar Display ในหน้าจอที่2ในวิดีโอ11ครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์คนที่ต้องการใช้งาน2หน้าจอบนวิดีโอ11นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายขึ้นครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เราครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ